วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าแบรนด์โปโลนะครับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์รุ่น PL115i เดี๋ยวเรามาดูสินค้าในกล่องเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรติดมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแว่นตากระบอกใส่น้ำมันใบรับประกันแบบถูกกฎหมายการใช้งานของเครื่องนี้นะครับคู่มือการใช้งานใบรับประกันสินค้าโซ่แถมมาให้2เส้นนะครับชุดประแจพร้อมบล็อกขันหัวเทียนนะครับบาร์โซ่ขนาด 1.5 นิ้วแล้วก็เครื่องยนต์ของเลโซ่นะครับต่อมาเรามาดูสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ1ลูกสูบ2แหวนนะครับผมแรงม้าของเครื่องตัวนี้อยู่ที่ 0.9 นะครับตาความเร็วรอบของเครื่องก็อยู่ที่ 3,500 รอบต่อนาทีนะครับจุดต่างๆของในตัวเครื่องก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งคันสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนี้จะเป็นคันเร่งตัวนี้จะเป็นตัวเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน9195ก็ได้ครับผมแต่จะเป็นการเติมน้ำมันออโต้ลูปผสมไปด้วยอัตราการเติมก็จะอยู่ที่10:1หรือน้ำมันเบนซิน1ลิตรต่อออโต้ลูป1ฝานะครับอีกช่องนึงนะครับช่องเติมน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่หรือเราจะเติมน้ำมันเครื่องเบอร์40ตัวนี้จะเป็นตัวชกน้ำมันก่อนการสตาร์ทนะครับตัวนี้ตัวชกนะครับผมไอ้ด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นกองอากาศส่วนด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกใบการเซฟตี้ก่อนการใช้งานถ้าเราใช้งานก็ต้องกดเซฟตี้เข้ามานะครับครับเลโซ่แบรนด์โปโลรุ่น PL115i ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการตัดไม้ทั่วไปนะครับขนาดไม่เกิน 8-9 นิ้วนะผมขอแนะนำเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ